ฉี่ผิดที่เหมือนกันที่สาธารณะโดนประณามหาดบางแสนอีกแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคือวัยรุ่นก็มานั่งรวมตัวกันชิวๆกินเหล้ากันแบบนี้ค่ะพอปวดฉี่ก็ไปยืนแอ่นลงทะเลแล้วก็ฉี่ลงทะเลแบบนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ปลื้มหรอกค่ะเขาถ่ายคลิปแล้วเอามาประจานเลยโดนเดินโซซัดโซเซถ้าพี่จะลงไปขนาดนั้นลงไปอีกนิดก็ได้มั้งเออทำทีไปเล่นน้ำทะเลหลายคนก็บอกว่าอ้าวทำไมจะฉี่ก็ฉี่ให้มันเนียนหน่อยคนก็จะได้ไม่ด่าแต่หลายคนอย่างเช่นคนที่เป็นคนบางแสนบอกว่าไม่เอาแบบนี้คือจะลงไปฉี่ในทะเลก็ไม่เอาไปเข้าห้องน้ำซะไปเข้าห้องน้ำซะเพราะว่าตรงนั้นเขาก็มีห้องน้ำให้บริการแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เดินไปน่าจะรู้จักกันเนาะเพราะว่าฝ่ายชายก็ยืนฉี่ฝ่ายหญิงก็เดินลงน้ำทะเลจังหวะที่ยังฉี่ไม่เสร็จหันหน้ามาเจาะพอดีเลยกับผู้ชายกำลังยืนฉี่อยู่อะเนาะอาจจะมาด้วยกันหรือเปล่าเลยไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ถ้าเป็นเรานี่โอ้โหตกใจนะแล้วโตขึ้นเลยนะน่ะโตขึ้นฉี่แบบโตขึ้นเหรอเซเลยอ่ะเปียกทั้งตัวค่ะคไม่รู้ว่าน้ำที่กระเซ็นใส่น้ำทะเลหรือว่าน้ำฉี่ของตัวเองเนาะแต่ว่าไม่แคร์สายตาใครใดๆทั้งสิ้นคนที่เขาไปเที่ยวอยู่ที่หาดบางแสนเขาเลยถ่ายคลิปนี้เอามาแชร์มีคลิปนึงค่ะคลิปนี้นะคะเห็นบอกว่าเป็นผู้ชายอีกคนไปยืนแอ่นฉี่ลงทะเลเหมือนกันมีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย3คลิปนะเพราะว่าเป็นคลิปผู้หญิงเนี่ยที่เดินตามหลังผู้ชายที่ฉี่คนแรกอะค่ะลงไปที่ริมหาดคนเดียวแล้วก็หยิบเปลือกหอยมาดูแต่จริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นคือนั่งฉี่อยู่ทุกคนคือไม่มีใครโทษน้ำแม้แต่ผู้หญิงเองเน่ๆผู้ชายคนนี้คนที่3ปุ่มกวนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ยืนฉี่แล้วผู้หญิงคนนี้ที่เดินลงไปในทะเลอ่ะคนแรกอ่ะที่บอกว่าหันมาอีกทีเห็นผู้ชายคนนั้นน่ะกำลังยืนฉี่อยู่จริงๆผู้หญิงคนนี้เขาก็มาฉี่ที่ชายหาดเหมือนกันนะคะนั่งเล่นนั่งเก็บเปลือกหอยแต่จริงๆนั่งฉี่เออเอาเขาสิทีเนี้ยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัสดุเขาเอามาโพสต์แล้วก็ให้แคปชั่นว่าชิลๆณชายหาดบางแสนฉี่ก็จนเพลินเลยนะครับอะไรแบบนี้นะคะเขาไม่ได้ชมนะแต่ว่าเขาแบบว่ากระทบกระเทียบคุณเนี่ยค่ะแหมแต่ว่าในคลิปเนี้ยในเพจเนี้ยเขาอาจจะใช้คำแรงกว่านะไม่ใช่คำว่าฉี่นะเขาใช้คำว่าเยี่ยวเลยค่ะทีเนี้ยชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นหลากหลายอะค่ะบอกว่าใครๆเขาก็ทำกันเนี่ยนะห้องน้ำมันให้บริการก็จริงอะแต่ว่าเดินไปเนี่ยครั้งหนึ่งอะจ่าย5บาทเดิน10ครั้งก็50แล้วไม่ล่ะอะไรแบบนี้นะคะบางส่วนก็บอกว่าเคยเหมือนกันนะเคยฉี่ลงทะเลเหมือนกันแต่ว่าลงไปฉี่ในน้ำเลยไม่ให้มีใครเขาเห็นต้องทำให้เนียนกว่านี้ไม่ต้องแสดงให้โลกเขารับรู้ก็ได้แกแค่แกล้งลงไปเล่นน้ำทะเลอ่ะก็ไม่มีใครว่าอะไรแกแล้วอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ทีมข่าวของเราลงไปตรวจสอบค่ะชายหาดบางแสนได้พูดคุยกับพี่คนนี้เป็นนักท่องเที่ยวบอกว่ามาเที่ยวนะที่บางแสนเนี่ยผมมาจากเชียงรายเลยนะแล้วก็มาชมวิวจะมาเล่นน้ำทะเลแต่พอเห็นคลิปว่าคนไปยืนฉี่อยู่ริมหาดแบบเนี้ยเสียความรู้สึกมากเลยอ่ะอยากฝากไปถึงคนทำถ้าคิดจะทำอะไรเนี่ยคิดให้ดีๆควรไปธุระที่ห้องน้ำจะดีสักกว่าอ่ะฟังหน่อยค่ะในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวครับวันนี้มานั่งที่หาดโอ้โหแย่มากห้องน้ำบริการเขาก็มีที่นี่มันเป็นธรรมชาติที่ดีฝากบอกเลยครับไม่สมควรที่ต้องทำแบบนี้นะครับพวกผมมาจากเชียงรายถ้าไปเห็นคลิปแบบนี้ก็โอ้โหไม่ดีครับยังไงก็ไม่ดีค่ะเพราะว่าผิดพรบ.รักษาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดด้วยโทษปรับเนี่ยไม่เกิน 2,000 บาทเอาจริงๆถ้าเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเที่ยวละ5บาท10เที่ยวเนี่ยแค่50เองคุณโดนถ่ายคลิปเอามาแชร์เอามาโพสต์แบบเนี้ยโดนปรับ 2,000 บาทมันก็ใช่ว่าจะคุ้มอายชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยนะคะก็ฝากไว้ถ้าเราอยากจะเป็นประเทศที่พัฒนาและเจริญแล้วเรื่องของการไปถี่ในที่สาธารณะเลิกได้แล้วนะคะเพราะว่าประเทศที่เจริญแล้วไม่มีใครเขามายืนฉี่ในที่สาธารณะหรือว่าริมถนนก็หรอกเข้าห้องน้ำกันต้องเปลี่ยนนิสัยนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม